ปัจจุบันโรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆของคนไทยโดยที่มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจคือโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงการสูบบุหรี่กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหัวใจเพื่อตอบสนองนโยบายในการลดอัตราเพิ่มการเสียชีวิตและเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจโดยจัดทำโครงการวิกฤตโรคหัวใจปลอดภัยทั่วไทยซึ่งสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่4โดยจัดอบรมให้ความรู้จัดทำข้อมูลระดับประเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลทุกสังกัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชนการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลในทุกจังหวัดนะครับด้วยดีนะครับก็สามารถที่จะดูแลรักษาคนไข้ที่มีโรคหัวใจเส้นเลือดตีบเฉียบพลันเนี่ยนะครับได้ทันท่วงทีมีการขยายเส้นเลือดในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยได้เพิ่มขึ้นจาก60กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์ในช่วงปีนี้นะครับสามารถที่จะลดอัตราตายได้ลงต่ำกว่า 10% นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องของคลินิกที่จะดูแลการให้ยาละลายลิ่มเลือดอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดูคลินิกที่จะช่วยดูแลโรคหัวใจล้มเหลวนะครับซึ่งในทั้งหมดเนี่ยถ้าพัฒนาได้ก็คาดว่าจะทำให้ผู้ป่วยโรคหัวใจเนี่ยมีอัตราการตายที่ลดลงแล้วก็ท้ายที่สุดก็จะเป็นลักษณะของการที่เราสามารถที่จะป้องกันให้คนไทยมีปัญหาโรคหัวใจลดลงครับ